ดีมากจึงอยากบอกต่อวิธีแก้ปวดหลังปวดเมื่อยตัวด้วยน้ำมะพร้าวกับพริกไทยเม็ดค่ะส่วนประกอบด้วยวิธีดื่มค่ะน้ำมะพร้าวอ่อน1แก้วพริกไทยเม็ดจำนวนเม็ดเท่าอายุชนิดขาวหรือดำก็ได้ตำหรือบดให้ละเอียดค่ะน้ำมะพร้าวกับพริกไทยใส่รวมกันหรือจะตักพริกไทยใส่ในลูกมะพร้าวแล้วดื่มก็ได้ค่ะในการทำดื่มตามที่คุณพิมมุกรัตนอาภาเผยแพร่นั้นบอกไว้ว่าทำดื่มเพียงปีละ1ครั้ง3ปีแต่หลายคนที่ทำดื่มนั้นไม่เหมือนกันนะคะหรือบางคนทำดื่มหลายครั้งจนหายปวดซึ่งทั้งน้ำมะพร้าวอ่อนและพริกไทยนั้นปกติส่วนใหญ่เป็นสมุนไพรธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายการดื่มต่อครั้งไม่มากเห็นว่าไม่น่าเป็นอันตรายอะไรจึงได้บอกกล่าวกันว่าโดยบอกตามที่ทราบแต่ผู้ทำดื่มกี่ครั้งก็แล้วแต่ผู้ดื่มค่ะ